ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการฉันรักเมืองไทยเป็นรายการที่ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำปี2553ประเภทรายการปกิณกะดีเด่นรางวัลฐานันดร4ทองคำปี2553ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่นและรางวัลเมฆขลาปี2554ประเภทรายการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยดีเด่นใหม่ Pajero Sport V6 สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนรายการชรัตเมืองไทยทุกท่านวันนี้ผมตะพี่ภูพุ่มแก้วกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยกับช่วงเวลาสบายๆแบบนี้ซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อไปพบกับชายหนุ่มท่านหนึ่งที่อดีตเขาเคยเป็นนายธนาคารอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าอะไรทำให้เขายอมทิ้งชีวิตที่แสนสุขสบายแล้วมาช่วยเหลือเด็กๆที่ยากไร้ในประเทศไทยจะน่าสนใจขนาดไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับฉันอาวิสิงเคว้งเรียบร้อยแล้วฉันว่าจัดการทุกอย่างแล้วฉันว่าอาหารก็พอไมค์ก็พร้อมแล้วโอเคยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับคุณแดนนี่ครับครับผมใช่แล้วครับผมต้าจากรายการชรักเมืองไทยนะครับที่เรานัดกันไว้ใช่ครับใช่ครับนี่ผมมาขัดจังหวะการประชุมหรือทำอะไรอยู่หรือเปล่าเอ่ยไม่เป็นไรเชิญนั่งครับครับสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับประชุมเรื่องอะไรเอ่ยก็เรื่องสนามเด็กเล่นที่เราสั่งนะครับที่จะไปเล่นกันหรือว่าจะไปสร้างไปสร้างใช่ครับที่อมกอยนะครับโรงเรียนโตชดนะอันนี้หัวหน้าทีมนะเพราะว่าเขาสั่งสนามเด็กเล่นเยอะแยะแล้วนะครับที่ชุดทวานะทวาสวัสดีครับนี่คนไทยหรือครับของพม่าอ๋อแล้วครับเฮ้ยแต่หน้าเหมือนคนไทยมากแบบเรเก้อันนี้คุณแองจี้มาจากสิงคโปร์นะครับอ๋อแล้วครับสวัสดีครับแองจี้ nice to meet you ครับเราน้องนุยด้วยนะนุยครับไอ้นี่มันประชุมสมาคมอาเซียนหรือเปล่าก็เกือบ4สัญชาติ4เชื้อชาติเลยแล้วพี่ทวากับพี่แองชีพูดภาษาไทยได้มั้ยครับพูดไทยได้พูดไทยได้แต่พูดไม่ชัดครับขัดแล้วได้แขกรับเชิญต่อแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับมูลนิธิเกื้อฝันเด็กแห่งนี้ผมสังเกตได้ว่าทุกคนที่นี่ทำงานกันอย่างมีความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยจินตนาการและหัวใจของผู้ให้อย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวเราประชุมกันนี่ทุกคนจะดูท่าทางมีความสุขแบบนี้เสมอครับครับผมแต่มันเป็นงานที่น่าจะเหนื่อยนะฟังของคนเหนื่อยแต่จริงๆก็มีแรงจูงใจสูงมากเนาะแสดงว่านี่คือที่นี่คือมูลนิธิหรือเปล่าครับใช่เป็นออฟฟิศของเราใช่จริงแล้วผมดูตอนแรกผมนึกว่าผมมาผิดที่เห็นป้ายมันบอกว่าเดินเข้ามานี่มันรีสอร์ทหรือว่าบ้านคนทำไมมันสวยขนาดนี้คือผมต้องบอกนิดนึงว่าผมไปมาหลายมูลนิธิมากๆแต่นี่เป็นออฟฟิศที่อาจจะสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยจริงๆก็เรามีผู้บริจาคเงิน3คนที่ให้ทุนสำหรับเราซื้อที่ดินเราทำออฟฟิศด้วยนะสร้างออฟฟิศด้วยนะครับสร้างมูลนิธิเกื้อฝันเด็กใช่ครับชายสตรีมใช่แล้วสร้างมากี่ปีแล้วครับที่นี่ก็9 ปีแล้วใช่แล้วแสดงว่าพี่แดเนียลขออนุญาตเรียกว่าพี่แดเนียลคุณแดเนียลพี่แดเนียลเนี่ยเป็นพี่แน่นอนอยู่ในเมืองไทยมานานกว่านั้นก็นานแล้วใช่ครับก็เกือบ10 ปีแล้วพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าก่อนมาที่นี่ทำอะไรมาแล้วมาก่อตั้งมูลนิธิในเมืองไทยได้ยังไงก็เมื่อก่อนก็เป็นนายธนาคารนะที่จริงๆก็เริ่มที่สวิตเซอร์แลนด์นะเพราะว่าเป็นคนสวิสครับหลังจากนั้นก็ไปใหญ่ที่สิงคโปร์กับฮ่องกงนะแต่ก็ไม่มีความสุขแล้วเราหลังจากนั้นก็ผมตัดสินใจเราจากนายธนาคารใช่ครับไม่มีความสุขไม่มีความสุขมีทุกเป็นแบงก์เกอร์นี่ไม่มีความสุขก็จะรวยเละก็ผมคิดว่าความหมายของชีวิตใช่ไหมเราเป็นอะไรใช่ไหมตอนนั้นก็เราก็อยากรู้สึกภูมิใจนะครับเป็นนายธนาคารเนี่ยรวยมีชีวิตที่สุขสบายมีทุกอย่างครับผมแต่รู้สึกว่ามันไม่ภูมิใจใช่แล้วใช่แล้วความภูมิใจของพี่แดเนียลคืออะไรก็อยากช่วยเหลือเด็กแล้วทำไมถึงต้องตั้งชื่อมูลนิธิว่าชายสตรีมหรือว่าเกื้อฝันเด็กครับก็เป็นความฝันของเวลาเป็นเด็กด้วยใช่ไหมล่ะเราเป็นความฝันพี่แดเนียลเองใช่ครับผมเราก็อยากทำความฝันของเด็กที่เราช่วยก็เป็นจริงใช่แ
โอ้จริงเหรอเนี่ยถ้าสมมติว่าผมมีฝันผมอยากจะเป็นจริงจะช่วยสารฝันของผมไม่เป็นจริงตัวนี้โตแล้วโตแล้วหมดสิทธิ์แล้วใช่แล้วนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปใช่ครับได้ฟังพี่แดเนียลบอกที่มาที่ไปของมูลนิธิเกื้อฝันเด็กแห่งนี้แล้วก็อดที่จะยิ้มไม่ได้เลยนะครับเพราะจะมีใครสักกี่คนที่มองเห็นความสำคัญของความฝันของเด็กๆตัวเล็กๆแบบนี้แบบพี่แดเนียลบ้างนะแล้วนี่อะไรครับนี่คือเป็นของที่ระลึกที่มูลนิธิขายใช่แล้วเด็กหรือเปล่าเลยใช่ครับใช่ครับจริงๆอันนี้ก็เป็นกาแฟเนาะอ๋ออันนี้เป็นกาแฟใช่ครับแล้วเราให้ทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นมาลาเราจบชั้นมาลาก็มีความคิดดีมากสำหรับบริษัทที่พัฒนาชุมชนชั้นมาลาก็เสนอเราได้นะครับเราก็ให้ทุนผมเข้าใจแล้วคือเด็กที่จบจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิเกื้อฝันเด็กครับผมพอจบไปแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็มีโครงการใช่อยากจะทำธุรกิจใช่แล้วก็มากู้เงินได้ใช่ว่าผมกลับไปอยู่มูลนิธิที่ทันไหมเนี่ยไม่งั้นผมมีโปรเจกต์มีโครงการในหัวอยากจะทำธุรกิจอะไรก็สามารถมาเสนอขอยืมเงินไปทำได้ใช่แล้วนี่คือเป็นก็ทำเป็นแบรนด์กาแฟใช่เจ้าของยี่ห้อนี้นี่คือได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกื้อฝันเด็กใช่ใช่แล้วครับใช่แล้วผมรู้สึกว่ายี่ห้อนี้เหมือนผมคุ้นๆเขาดังแล้วใช่หรือครับใช่แล้วก็จูลีเป็นอาคาเป็นอ๋อเป็นคนเผาอาคาใช่เผาอาคาใช่แล้วครับผมโอ้ดีมากๆก็แสดงว่านี่เป็นหนึ่งในที่จะบอกว่าเคยเป็นเด็กแล้วตอนนี้ฝันเขาก็เป็นจริงแล้วใช่แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นเทดดี้เนาะครับเป็นตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีก็เรามีโครงการสำหรับสุขภาพครับแล้วมีเด็กพม่าชั้นมาลาที่มีหัวโรคใจมีปัญหากับหัวใจโรคหัวใจโรคหัวใจชั้นมาลาแล้วที่ในประเทศพม่าทำไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้ใช่ครับใช่ครับแล้วส่วนมากก็ไปแม่สอดที่นู่นก็เราประสานงานกับโรงพยาบาลชั้นมาลาอันนี้เป็นเด็กพม่าที่มีปัญหากับหัวใจก็มาส่งรักษาที่นี่ใช่ครับที่สวนดอกนะครับแล้วก็เราให้เงินในค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดช่วยเขาเลยใช่ครับใช่ครับที่เด็กก็ดีแล้วแล้วหลังจากจบก็ให้อันนี้กลับบ้านกลับบ้านไปก็คือได้หัวใจใหม่แข็งแรงแล้วก็ได้ตุ๊กตาหมีกลับบ้านไปด้วยใช่ครับจริงๆก็มีประมาณปีแล้วก็มีประมาณ150คนที่ต้องมารักษาในเมืองไทยใช่แล้วใช่ครับจริงผมก็หัวใจไม่ค่อยแข็งแรงต้องการรักษาอยู่เหมือนกันอ๋อดีแสดงว่าโครงการมูลนิธิเกื้อฝันเด็กเนี่ยก็มีหลายช่วยเหลือเด็กในทุกรูปแบบใช่แล้วเด็กที่สุขภาพไม่ดีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการศึกษาครับผมเด็กที่อาจจะยังขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องมาเติมเต็มฝันครับผมใช่แล้วนี่คือเป็นฝันของพี่แดเนียลเองใช่ใช่แล้วก็มีทีมงานด้วยที่มาช่วยคิดนะเยี่ยมมากๆครับจะไปช่วยเด็กกับผมไหมอ๋อไปช่วยน้องๆไปสานฝันให้เด็กๆครับผมที่ไหนครับปุนดอยปุนดอยที่ไหนที่เชียงใหม่โอ้ยสบายได้แค่เชียงใหม่ผมขึ้นลงดอยเป็นว่าเล่นแล้วแน่ใช่ไหมโอ้แน่ใจดูกล้ามฟิตมากขึ้นโอเคคอยดูนะ เดี๋ยวคอยดูเลยผมรับรองอึดมากพี่ภูสู้ไว้โอเคเหนื่อยไหมนิดหน่อยครับเมื่อยมากกว่าทำไมอ่ะในที่สุดเราเดินทางมานานมากๆ7ชั่วโมงแล้วจากเชียงใหม่มาฮอด2ชั่วโมงครับฮอดมาแม่เสรียงอีก2ชั่วโมงกว่าแม่เสรียงมายังอุทยานแห่งชาติแม่เงาอีก2ชั่วโมงกว่านี่เราถึงแล้วใช่มั้ยครับยังฉันรักเมืองไทยอินทัชเชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนโอเคโอเคแน่นเรียบร้อยไหมครับแน่นน่าจะได้แล้วเนอะได้แต่บอกผมก่อนว่าคุณแดเนียลจะพาผมไปที่ไหนครับวันนี้ตอนนี้ก็ไปอำเภอสบมอยสบมอยใช่ครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอ๋อก็ไม่ไกลมากจากที่นี่ก็ประมาณ7ชั่วโมงนะก็ประมาณ7ชั่วโมงไม่ไกลเลยไกลนะคิดว่าถังน้ำมันเราข้างบนจะพอไหมครับพอแล้วพอแล้วจะพอแล้วใช่วันนี้ก็จกดีนะฝนไม่ตกครับถ้าฝนตกก็ลำบากจริงๆนะประมาณ7ชั่วโมงแต่ไปบ่อยอยู่แล้วครับบ่อยๆนะทำนานทานนะเอาไปเลยครับไปเลยและแล้วการเดินทางในเช้าวันใหม่ก็เริ่มขึ้นครับผมพี่แดเนียลและทีมงานเรากำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นั่นจะพิเศษอย่างไรและเราจะเดินทางไปยังไงมาติดตามพร้อมๆกันนะครับโอ้ยเหนื่อยไหมนิดหน่อยครับเมื่อยมากกว่าทำไมอ่ะในที่สุดเราเดินทางมานานมากๆ7ชั่วโมงแล้วจากเชียงใหม่มาฮอด2ชั่วโมงฮอดมาแม่เสรียงอีก2ชั่วโมงกว่าแม่เสรียงมายังอุทยานแห่งชาติแม่เงาอีก2ชั่วโมงกว่านี่เราถึงแล้วใช่มั้ยครับยังอีกประมาณ2ชั่วโมงเป็นคำตอบที่สั้นแต่ว่าฟังดูเครียดมากจริงๆนี่ยังไม่ถึงเหรอครับยังไม่ถึงอ๋อครั
ครับเดี๋ยวต้องไปอีก2ชั่วโมงกว่าใช่อีกประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วมั่นใจว่าอีก2ชั่วโมงกว่านี่ถึงแน่นอนใช่ก็แล้วแต่ถนนนะ2 3อาทิตย์ที่แล้วก็มีทีมงานที่ติดที่นี้เนาะเพราะว่าดินสไลด์เนาะออกมาไม่ได้เราก็ต้องรอพี่ภูจะติดอยู่ที่นี่หรือเปล่าดินสไลด์ก็หมายความว่าดินถล่มใช่ครับรถก็ไปไม่ได้ติดอยู่ในนั้นใช่แล้วงั้นเราลุยกันเลยมั้ยครับผมเดี๋ยวบิดขี้เกียจแล้วไปต่อเลยได้ไปลุยผู้ชมครับบอกได้เลยครับว่านี่เป็นการเดินทางบนภูเขาที่ยาวนานมากเส้นทางก็มีถนนลาดยางในบางช่วงเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นถนนฝุ่นแบบที่เห็นนี่แหละครับดูสิครับล้อรถกลายเป็นโดนัทไปซะแล้ว2ชั่วโมงผ่านไปในที่สุดเราก็มาถึงที่หมายแล้วเย้ในที่สุดก็ถึงสักทีนะครับน้องๆเต็มไปหมดเลยว่าแต่ว่าจะบอกผมได้หรือยังว่าคุณแดเนียลพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ก็มาถึงโรงเรียนหลงแพวิทยานะครับอันนี้คืออยู่ในพื้นที่ของอำเภออะไรจังหวัดอะไรเอ่ยอันนี้อำเภอสับมอยนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมอ๋อใช่แต่ว่าก็เป็นชิ้นๆเป็นพื้นที่พิเศษนะเพราะว่าฝั่งหนุนก็เป็นจังหวัดตากนะอ๋อเหรอครับที่นี่ก็จังหวัดแม่ฮ่องจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แต่นี่แม่ฮ่องสอนใช่แล้วนี่แม่คือเป็นขอบติดกับทั้งตากทั้งเชียงใหม่ใช่แล้วแล้วนักเรียนก็มาเรียนจากหลายโรงเรียนมาเรียนที่นี้ครับผมเพราะว่าที่นี่ก็เป็นโรงเรียนถึงม.3นะครับแต่ในหมู่บ้านก็ส่วนมากก็เป็นป.6เองใช่ไหมล่ะตอนนั้นก็มาต้องมาเรียนที่นี้ในหมู่บ้านนี่เป็นชาวเขาเป็นกะเหรี่ยงหมู่อ๋อเป็นกะเหรี่ยงปากกยอใช่ครับใช่ครับแล้วคุณแดเนียลมาถึงที่นี่ได้ยังไงครับนี่เดินทางไกลมากนะมูลนิธิของเราก็มีโครงการที่นี่เยอะแยะเนาะดังนั้นก็เราประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษานะคอยฟังนะกับเขตเนาะที่นี่มีปัญหาเยอะแยะเพราะว่าต้องมีห้องพักเพราะว่าเด็กก็มาจากหลายหมู่บ้านเนาะครับเราส่วนมากก็เดินกลับไปไม่ได้นะทั้งนั้นก็ต้องนอนที่นี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับครับแสดงว่าเมื่อกี้ตอนทางผ่านเข้ามาที่เห็นน้องๆเดินมา 20-30 กิโลใช่ๆนี่เขาเดินมาเรียนไกลขนาดนี้เหรอครับใช่แล้วใช่ๆเดินมาเรียนวันนึง 20-30 กิโลไปกลับเนี่ยนะครับนี่เป็นเฮปองโกเรามูลนิธิของเราก็เราสั่งห้องพัก2ชุดเนาะข้างบนกับข้างล่างนะครับก็แสดงว่ามีน้องๆที่ไกลมากๆไม่ต้องกลับบ้านก็นอนที่นี่เลยใช่ใช่ครับนี่คือคุณแดเนียลและมูลนิธิของคุณแดเนียลเนี่ยเข้ามาสร้างโรงเรียนนี้เลยหรือเปล่าครับใช่ครับมีวิธีการอะไรไหมครับที่ทำให้ชาวบ้านเขาเชื่อถือเราเพราะเราเป็นฝรั่งตาหนังขาวตาสีฟ้าแปลกประหลาดแต่เขาอยู่ๆก็เดินเข้ามาต้องอธิบายว่านะการศึกษาก็มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะสำหรับเด็กกับชุมชนด้วยนะครับเพราะว่าต้องชุมชนต้องพัฒนาด้วยนะแล้วจากตรงนี้จริงๆเวลานักเรียนจบที่นี้ม.3ก็ให้ถุงการศึกษาไปเรียนโตใช่ครับไปเรียนโตที่แมสซาเรียงนะครับตรงนี้ก็มีประมาณ6คนที่เรียนโตครับคนที่จบจากม.3ที่นี่ใครเรียนดีครับผมได้ทุนไปเรียนต่อที่แมสซาเรียงใช่แล้วระดับที่สูงขึ้นใช่ครับแต่ว่ายังไม่ถึงระดับมหาวิทยาลัยใช่ครับใช่ตอนนี้กำลังค่อยๆพัฒนาไปครับแล้วเมื่อกี้ผมแอบเห็นมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมครับตัว H ใช่ๆนี่คือลานจอดเฮลิคอปเตอร์ใครมาถึงต้องใช้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ก็ประเทศนะคิดว่ามาประมาณทุกปีนะเพราะว่าประเทศเหรอครับใช่ครับเพราะว่าที่หนุนก็มีโรงเรียนโตชะดอใช่ไหมล่ะก็ประเทศก็สนับสนุนเราคิดว่าปีนี้ก็สนับสนุนอาคารเรียนที่นี้ด้วยนะครับตอนนั้นก็มาเอียมบอยโอ้โหถือว่าเป็นบุญของน้องแต่ยังไม่เชยนะยังคือคุณแดเนียลยังไม่มีโอกาสได้เห็นยังไม่มีโอกาสใช่แต่ว่าทราบว่าพระองค์เสด็จมาใช่ใช่ให้ความกรุณาช่วยเหลือน้องๆที่นี่ครับหลังจากนั้นพี่แดเนียลก็ชวนผมมานั่งคุยและทำกิจกรรมกับน้องๆที่นี่ครับแม่ดูสิเด็กๆที่นี่แต่ละคนแข็งแรงกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเล่นเอาผมกับพี่แดเนียลกำกับกันเหนื่อยเลยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พูดภาษาไทยได้ไหมได้โอ้โหเก่งมากเพราะแต่ว่าน้องนี่เป็นแก๊งเฝ้าเสาธงหรือเปล่ากลัวเสาธงมันหายเหรอหรือว่ามารอเคารพธงชาติตอนเย็นครับไม่ใช่ครับมานั่งเล่นเฉยๆครับอ๋อนั่งเล่นเฉยๆเล่นอะไรไม่เห็นทำอะไรกันเลยเรามาจากที่ไหนนะหมู่บ้านอยู่ที่ไหนนะครับหมู่บ้านอุโรครับโอโกไกนะโอ้อุโรนี่เป็น10กิโลแล้วครับครับ9กิโลครับ9กิโลเดินมาเรียนทุกวันหรือเปล่าก็มาอยู่หอพักครับอยู่ในหอพักอ๋อหอพักที่เราสั่งใช่ไหมล่ะครับฝั่งข้างหลังใช่ไหมล่ะข้างหลังครับครับพอโอเคครับนั่งด้วยดีกว่านั่งด้วยนั่งครับว่าแล้วพี่แดเนียลก็ถือโอกาสสอบถามสาระทุกสุขดิบและความเป็นอยู่ของน้องๆที่มาอาศัยที่หอพักนักเรียนแห่งนี้ครับว่ามีอะไรขาดเหลืออีกหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูผมว่าน้องๆก็มีความสุขมากเลยนะครับเพราะว่าที่โรงเรียนแห่งนี้บรรยากาศดีสุดๆไปเลย
อ๋อนี่คือแทงน้ำครับผมทั้งโรงเรียนใช้แทงกันแค่นี้เหรอครับใช่ที่นี่อันนี้แทงน้ำเนาะอ๋อแต่จะปั๊มไปขึ้นข้างบนเนาะแล้วหลังจากนั้นน้ำลงข้างบนในฟิลเตอร์เราอันนี้เป็นน้ำดื่มแล้วอ๋อเข้าใจแล้วน้ำจริงๆแล้วปั๊มมาจากใต้ดินใช่ครับแล้วก็ขึ้นไปเก็บข้างบนครับผมแล้วก็ผ่านเครื่องกรองลงมาข้างล่างใช่แล้วไปแสดงว่านี่คือกระบวนการน้ำดื่มใช่น้ำดื่มจริงจริงอันนี้คือดื่มได้เลยดื่มได้เลยสะอาดใช่ไหมสะอาดสะอาดด้วยสะอาดจริงด้วยไม่มีกลิ่นด้วยเนาะไม่มีกลิ่นจริงๆด้วยพอดีผมไม่ล้างมือเหมือนกันได้กินแล้วใครเป็นคนสร้างครับระบบเราสั่งด้วยนะขนเครื่องไม้เครื่องมือมาใช่เอาหมดทุกอย่างแล้วทำไมถึงต้องมีระบบกรองน้ำสะอาดขนาดนี้ปกติแล้วชาวบ้านหรือน้องๆที่นี่เขาใช้น้ำไม่สะอาดหรอครับส่วนมากก็กินจากแม่น้ำกินจากแม่น้ำเลยใช่แม่น้ำที่บางคนก็อาบน้ำลงไปใช่ใช่ใช่เขาก็ดื่มน้ำจากนั้นใช่ครับไม่สะอาดเลยแล้วก็บางทีก็ชาวบ้านก็มาเก็บน้ำจากที่นี้เพราะว่าที่บ้านก็ไม่มีด้วยนะครับเราต้องตุ่มใช่ไหมล่ะดังนั้นก็ที่นี่ก็ไม่ต้องตุ่มแล้วคือเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านก็ตักน้ำจากในแม่น้ำใช่ครับแล้วกลับไปต้มที่บ้านครับผมแล้วก็เก็บไว้เป็นน้ำรับประทานใช่แล้วแต่มีเครื่องกรองน้ำที่โรงเรียนแห่งนี้ใช่แล้วชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้ๆนี้ก็มาเอาน้ำจากที่นี่ไปได้ครับผมใช่ซึ่งโรงเรียนก็ไม่ว่าอะไรน้ำนี่ก็มาจากบาดาลใช่ก่อนจะเข้าเครื่องกรองไม่ได้เป็นน้ำฝนไม่ต้องรอน้ำฝนตกไม่ทุกปีหนึ่งครั้งเก็บน้ำเราไปส่งที่แลบที่เชียงใหม่ก็เช็คว่าโอเคยังสะอาดอยู่มีกระบวนการถึงขนาดต้องเอาน้ำไปเช็คที่แลบเลยใช่ใช่โอ้โหยอดเยี่ยมมากว่าโรงเรียนทั่วไปยังไม่มีการตรวจน้ำกันสุดยอดสุดยอดโอ้โหตอนนี้อิ่มมากๆอิ่มเสร็จก็มารอดูน้องๆโรงเรียนนี้โชว์กิจกรรมรอบกองไฟใช่ไหมครับใช่แล้วโอ้โหนี่บริการนวดด้วยเดี๋ยวพี่ให้5 บาทข้างนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหสบายจริงๆรู้สึกนี่น่ารักพูดจาว่าง่ายมากว่าแต่ว่าเดี๋ยวน้องๆเขาจะโชว์แล้วพอแล้วพี่รอเล่นครับว่าแต่ว่าปกติแล้วเวลามีแขกมาอย่างพวกผมหรือว่าคนอื่นๆมาเนี่ยก็จะมีการแสดงแบบนี้เสมอครับจริงๆไม่ใช่เนาะคิดว่านี่พิเศษสำหรับเขาด้วยจริงเหรอครับจริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามีการแสดงอะไรบ้างอยากเห็นแล้วใช่ครับครับต่อดีกว่าเดี๋ยวให้5 บาทไปกินเยี่ยมจากนั้นก็ถึงเวลาสนุกกันแล้วนะครับน้องๆที่นี่เตรียมการแสดงแบบชุดใหญ่มาโชว์ให้พวกเราได้ชมกันครับทั้งร้องเล่นเต้นระบำครบเครื่องเลยทีเดียวน้องๆแต่ละคนดูตั้งใจกันมากนะครับส่วนเด็กๆที่มานั่งชมก็สนุกสนานกันสุดๆไปเลยล่ะครับและนี่พี่แดเนียลก็พาผมก็ไปร่วมวงกับเขาบ้างดูท่าทางน่าจะซ้อมมาดีนะเนี่ยแต่ผมก็ยอมไม่ได้หรอกครับอย่าได้เสียชื่อลูกผู้ชายไทยเด็ดขาดปิดท้ายค่ำคืนนี้กันด้วยการปล่อยโคมลอยที่น้องๆเขาเตรียมมาให้ครับรู้สึกสนุกแล้วก็อบอุ่นใจกับการต้อนรับของครูที่นี่นักเรียนที่นี่มากๆเลยนะครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมากถือว่าเป็นการออกกำลังกายก่อนนอนที่ดีใช่ใช่แล้วโอ้โหน้องที่นี่แข็งแรงมากแล้วตอนที่แล้วก็ทำกิจกรรมก็ได้ไม่หยุดเลยครับผมใช่ว่าแต่ว่าวันนี้หมดได้ยังครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำพักผ่อนนอนกันได้หรือยังใช่ครับแล้วชนนที่นี้ครับแต่ว่าเป็นภาชาเก่าที่นี่เป็นภาชาเก่าพูดจริงครับรอเล่นตกใจดึกจะให้ผมนอนภาชาเก่าไปงั้นเดี๋ยวเราไปโอเคครับผมอาบน้ำนอนเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลุยต่อโอเคครับผมครับครับ Good night Good night ไม่ได้หลอกผมนะไม่ใช่ภาชานะใช่ใช คุณผู้ชมครับเคยมีปราจีนบอกไว้ว่าอย่าไว้ใจกระแสน้ำและอารมณ์ของผู้หญิงวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่ากระแสน้ำนี่โอ้โหไว้ใจไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เรียนปกติสำหรับเราเนาะต่อไปอมกอยใช่แล้วชิดรักเมืองไทยชิดรักเมืองไทยกิฟฟอรีนอะบาโลนคอลลาเจนเช้าวันใหม่ท่ามกลางไอหมอกและขุนเขาที่อำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพี่แดเนียลก็ตื่นแต่เช้าเลยครับเพราะว่าวันนี้มีภารกิจสำคัญรอเราอยู่นั่นก็คือการเดินทางต่อไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกแห่งหนึ่งครับแต่ระหว่างทางนั้นเราเจอกับอุปสรรคเล็กน้อยครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่กลางน้ำทำให้รถของเราไม่สามารถข้ามไปได้พี่แดเนียลก็ไม่รอช้านะครับวิ่งลงจากรถไปช่วยกันลากเลยทันทีโดยไม่มีทีท่าตกใจหรือว่าใดๆทั้งนั้นเลยครับเร
ประหนึ่งว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เจอกันเป็นประจำอยู่แล้วครับเมื่อช่วยรถที่ติดลมได้แล้วก็ถึงเวลาที่ผมกับพี่แดเนียลต้องข้ามน้ำไปบ้างแล้วน้ำลึกจริงๆเลยนะครับขอบอกแต่ไม่ต้องห่วงครับเราสองคนผ่านมาได้สบายมากๆคุณผู้ชมครับเคยมีปราจีนบอกไว้ว่าอย่าไว้ใจกระแสน้ำและอารมณ์ของผู้หญิงวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่ากระแสน้ำเนี่ยโอ้โหไว้ใจไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เรียนปกติสำหรับเราเนาะต่อไปอมกอยใช่แล้วจริงๆก็ในฤดูฝนก็ขำไม่ได้คืออย่างนี้คือยังไม่แรงที่สุดไม่แรงที่สุดถ้าเป็นฤดูฝนนี่กระแสน้ำจะแรงไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์เองอ๋อแล้วแบบนี้นี่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยไหมครับบ่อยๆตลอดเวลาผมไม่คิดว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เตรียมแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเรากำลังจะไปสายแล้วใช่สายมากแต่บอกได้คำเดียวว่าคุณแดเนียลเก่งมากผมเห็นผอมๆแบบนี้จริงๆแล้วแข็งแรงแล้วคล่องแคล่วทำบ่อยสุดยอดจุดแข็งมาจากหัวใจอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีเดี๋ยวผมจะมาเรียนรู้จากคุณแดเนียลแต่ว่าเราไปเถอะตอนนี้เราสายนะโอเคครับผมครับมันมากปากกาผมหักครึ่งเลยนะถึงแล้วครับต้องเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประภัยศิวะโกเศศน้องๆออกมาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเช่นเคยนะครับและแน่นอนว่าที่นี่ก็ต้องมีการแสดงต้อนรับจากน้องๆชนเผ่าต่างๆที่พี่แดเนียลบอกผมว่าถึงแม้จะดูอีกสักกี่รอบเขาก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยละครับเพราะความใสซื่อบริสุทธิ์ของน้องๆนั้นมีเสน่ห์สุดๆไปเลยนะจากนั้นก็เป็นพิธีมอบหอนักเรียนให้ทางโรงเรียนตชด.แห่งนี้ซึ่งก็มีทั้งความสุขกันทั้งผู้มอบและผู้รับเลยทีเดียวครับแล้วนี่เดี๋ยวพี่ๆตำรวจตระเวนชายแดนเขาจะพาเราไปทำอะไรต่อครับคุณแดเนียลไปปลูกต้นไม้อ๋อปลูกต้นไม้ใช่แล้วครับก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าพิธีการวันนี้หลังจากส่งมอบอาคารที่พักของน้องๆเสร็จครับใช่ครับนี่คืออาคารที่ส่งมอบใช่แล้วการพักของนักเรียนหญิงใช่ครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้หญิงประภัยแห่งนี้ครับผมใช่ครับครับผมนี่น้องๆได้ใช้ไปบ้างหรือยังครับใช้ไปแล้วครับเริ่มใช้ใช่ใช่ครับผมตัวนี้ก็มี14คนแล้วอ๋อที่นอนอยู่นี่ครับผมใช่จะมีวิธีการคัดเลือกยังไงสมมติว่าอาจจะมีคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศเขาดูอยู่แล้วรู้สึกว่ายังมีโรงเรียนแบบนี้ต้องการความช่วยเหลืออยากจะติดต่อมายังมูลนิธิของคุณแดเนียลมูลนิธิเกื้อฝันเนี่ยต้องทำยังไงบ้างจริงๆก็ต้องอยู่ไกลจากเมืองนะครับอยู่ไกลจากเมืองก็ส่วนมากดูปูนดอยนะครับถนนก็ลำบากแล้วก็ต้องมีอะไรสถานการณ์ไม่ดีใช่ไหมล่ะส่วนมากก็เป็นห้องพักไม่พอหรือห้องพักก็เก่ามากใช่ไหมล่ะทางนั้นก็ไปเยี่ยมประมาณ 3-4 รอบนะครับครับผมคือกว่าจะมาสร้างบ้านกว่าจะตัดสินใจเลือกมาว่าจะสร้างให้ต้องมีการสำรวจแล้วสำรวจอีกเป็น 4-5 รอบใช่ครับแล้วก็คือต้องเข้าข่ายว่าต้องอยู่ไกลอยู่ไกลนักเรียนจะต้องแบบว่าเดินทางมาเรียนลำบากใช่ครับแล้วต้องเป็นโรงเรียนที่ยากจนใช่ครับผมครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่โครงการแล้วครับที่สร้างแบบนี้สร้างไปแล้วกี่โครงการที่ประเทศไทยก็ประมาณก็เกือบ40แล้ว40คือสร้างอาคารแบบนี้ใช่ครับใน40พื้นที่ใช่ครับทางมูลนิธิก็ประมาณ170แล้วเพราะว่าก็เราทำงานที่ประเทศลาวด้วยคาเมนพม่าด้วยนะครับที่ไทยนี่40แห่งแล้วที่สร้างแบบนี้ใช่ครับแล้วโครงการหนึ่งใช้เวลาสร้างนานไหมก็แล้วแต่นะครับเนาะแล้วแต่โครงการนะครับอย่างอาคารที่สร้างอันนี้ก็ประมาณติดครั้งแรกนะถึงประมาณเสร็จก็ประมาณ1ปีนะ1ปีเต็มๆก็ใช่ครับเพราะว่าก็การเลือกนะประมาณ6เดือนนะแล้วหลังจากนั้นก็สร้างประมาณอีกประมาณ 4-5 เดือนนะครับครับผมครับผมใช้เวลาพอสมควรกว่าจะคัดเลือกว่าจะมอบให้กับที่ไหนอะไรยังไงใช่เพราะว่าต้องไปเอี่ยมหลายรอบเนาะ เราที่นี่ก็ลำบากนิดนึงเยอะมากแล้วพอมอบโครงการนี้ให้เสร็จปุ๊บเนี่ยใครเป็นผู้ดูแลต่ออย่างที่เนี่ยพอเข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มของตำรวจตระเวนชายแดนดูแลรับผิดชอบต่อแล้วโครงการอื่นๆอย่างเงี้ยครับเราส่งมอบแล้วก็เหมือนกันนะครับก็เป็นครูกับชุมชนนะครับที่มาดูแลให้นะครับใช่ครับขอบคุณจากใจแทนหลายๆคนที่ดูอยู่นะตอนนี้แล้วก็ขอบคุณแทนที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่แบบว่าตัดสินใจทำอะไรแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นแนวทางเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือแม้แต่สมเด็จพระเทพเองท่านทรงให้ความพระกรุณาใช่ไหมครับแก่นักเรียนในพื้นที่ยากไร้ซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นความบังเอิญที่คุณแดเนียลคิดเหมือนกันแล้วก็มาทำเป็นการสานต่องานใช่ครับตอนนั้นที่สุดยอดมากคือผมได้เรียนในที่แบบนี้แต่รู้สึกซึ้งใจไปด้วยว่าถ้าผมต้องเดินมาเรียนทีเป็น10กิโลแบบนี้สู้ได้มานอนกับเพื่อนอยู่ที่นี่ตื่นเช้าแล้วเรียนมันน่าจะช่วยได้เยอะกว่าเหนื่อยด้วยครับใช่ไหมล่ะก็เบาแรงของพี่ๆตำรวจไปได้เยอะนะพ่อแม่เขา
ไร้กังวลอ่ะไม่เป็นห่วงครับใช่ข้ามแล้วลูกยังไม่ถึงบ้านนี่เสือคาบหรือเปล่า ส่วนมากฤดูฝนใช่ไหมเราเดินไปไม่ได้เดินไปกับไม่ได้ผมยังคิดภาพไม่ออกว่าน้องๆจะเดินลุยน้ำแบบเมื่อกี้มาเรียนยังไง มาถึงก็ตัวเปียกครึ่งตัว เข้านั่งเรียนจากนั้นเราก็เข้าไปดูในห้องพักกันครับทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยทีเดียวส่วนนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นที่ทางพี่แดเนียลและมูลนิธิเกื้อฝันเด็กได้มาสร้างไว้ที่นี่เช่นเดียวกันครับไปยิ้มไปเยอะหน่อยแล้วโอ้โหเฮ้ยชิงช้านี่เก๋มากครับมันนั่งได้3คนพร้อมกันเลยใช่นี่เป็นชิงช้าร่วมใจหรือเปล่าอืมครับผมซึ่งนี่มูลนิธิเกื้อฝันก็มาสร้างสวนสนุกให้น้องๆที่นี่ด้วยป่ะครับใช่แล้วใช่ครับโอ้เจ๋งมากหยุดก่อนนะมันเริ่มเวียนหัวแล้วทำไมน้องบอกว่าเราสองคนเล่นสูงไปน้องเวียนหัวอ๋อโอเคเป็นยังไงบ้างครับคุณแดเนียลได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆได้ดูว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างรอยยิ้มเหล่านี้ให้กับน้องๆที่เรียกว่ามีความยากลำบากในชีวิตใช่ครับก็อันนี้ดีใจมากนะครับได้เห็นเด็กมีความสุขเนาะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราทำงานกับมูลนิธิใช่ไหมล่ะก็ทุกครั้งที่เห็นนะก็อันนี้ก็เป็นจุดไฟเนาะข้างในผมนะถ้าเห็นเด็กก็ธรรมดาแต่พอเด็กล่าเริงเด็กยิ้มเราก็มีกำลังใจใช่ครับมีแรงจูงใจแรงจูงใจครับผมใช่ครับก็จะสร้างแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแน่นอนช่วงโชคดีที่เป็นคนไทยคุณเอริก้าสาวสวยบุคลิกปราดเปรียวคล่องแคล่วคนนี้ก็เป็นชาวต่างชาติอีกคนที่ถูกใจวิถีชีวิตแบบไทยๆของเราอย่างที่เรามองเธอปราดเดียวก็เห็นความเป็นคนไทยฉายชัดออกมาจากตัวเธอเลยล่ะครับเอริก้าชอบและชื่นชมฝีมือของคนไทยและศิลปะทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านทรงไทยของใช้หรือชุดไทยอาหารไทยก็มีเสน่ห์นะคะสวยหมดความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยมีติดตัวตั้งแต่เด็กสมัยก่อนเด็กไทยอาจจะไม่มีของเล่นจำเป็นจะต้องใช้ของธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวมาทำเป็นของเล่นอย่างเช่นม้ากันกล้วยตอนนี้บ้านเอริก้าตกแต่งด้วยฝีมือของคนไทยแล้วเวลาเพื่อนต่างชาติมาเยี่ยมชอบชมว่าสวยทำให้เอริก้าภูมิใจแทนคนไทยค่ะไทยประกันชีวิตอันนี้ก็เป็นแปลงเกษตรของน้องๆใช่แล้วแล้วเขาปลูกอะไรกันนะครับเนี่ยผักปุงผักปุงผักบุ้งผักปุงใช่หรือว่าผักบุ้งมันมีอีกแบบนึงไม่ผักปุ้งผักบุ้งก็ถูกแล้วชิวังเมืองไทยชิวังเมืองไทยไทยประกันชีวิตในช่วงนี้เรายังคงเดินทางกันต่อนะครับซึ่งถนนหนทางนั้นก็โหดไม่เบาเลยทีเดียวการจะไปยังจุดต่างๆของพี่แดเนียลนั้นต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเลยล่ะครับเห็นอย่างนี้แล้วผมระนับถือใจกับพี่แดเนียลจริงๆผมเชื่อนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทำแบบนี้ได้ครับซึ่งในที่สุดเราก็มาถึงโรงเรียนคุณแม่หยอดนะครับที่นี่มีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับมารถที่เปล่าไม่ได้เมาครับแต่ตอนนี้ร่างกายมันไปอัตโนมัตินั่งรถมากับพี่แดเนียลนี่ร่างกายไม่อย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้ตลอดเวลาเลยใช่แล้วอันนี้เรามาถึงที่ไหนอีกแล้วครับเนี่ยอันนี้เป็นโรงเรียนคุณแม่หยอดบ้านคุณแม่หยอดใช่แล้วครับนี่อยู่เชียงใหม่หรืออยู่แม่ฮ่องสอนครับตอนนี้อันนี้เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มอ๋อครับผมเราไปมา 2-3 โมงเรียนแล้วโรงเรียนนี้มันมีอะไรพิเศษหรอครับที่นี่มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กๆเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กๆครับผมมันคืออะไรครับก็มีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงเห็ดเลี้ยงปลาให้น้องๆก็สามารถทำการเกษตรกันเองได้ใช่แล้วแล้วก็สร้างเป็นอาหารกลางวันให้พวกเขารับประทานกันเองได้ใช่ครับแล้วมันเกี่ยวกับมูลนิธิเกื้อฝันยังไงเกื้อฝันเด็กมาช่วยยังไงครับก็มาช่วยระบบนะระบบการจัดการนะครับครับอ๋อครับผมจริงๆก็เป็นโครงการที่ฝึกอาชีพให้ฝึกอาชีพด้วยนะครับเนาะเพราะว่าหมู่บ้านนี้ก็ยากจนนะเราส่วนมากก็เด็กก็กินข้าวกับเกลือเองเนาะครับเปล่าใช่ครับเขาค่อนข้างยากจนแล้วก็ไม่มีอาหารเพียงพอครับผมน้องๆเด็กๆขาดสารอาหารพี่แดเนียลมองว่าเรื่องของสารอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมใช่ครับใช่ครับแล้วมีอย่างนี้กับโรงเรียนอื่นไหมครับในบรรดา
ก็ที่มีทั้งหมดมี3โรงเรียนที่ทำให้แล้วโครงการนี้แต่คิดว่าถ้ามีความสำเร็จก็จะใหญ่ขึ้นขยายต่ออีกใช่ครับอ๋อก็คือว่าตอนนี้เริ่มต้นแค่3โรงเรียนก่อนใช่ครับที่เป็นโครงการอาหารกลางวันเด็กนี้ใช่ครับต่อยอดมาจากสร้างอาคารพักครับผมใช่แล้วโอ้ดีงั้นแสดงว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะได้ไปดูเรื่องการทำการเกษตรครับผมที่นู่นก็เป็นเลี้ยงกบแล้วเนาะหนูนก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเฮ็ดก็นี่มีกบด้วยกบมีกบด้วยเลี้ยงกบอันนั้นไก่หมูปลาข้างหลังเฮ็ดอยู่ตรงนี้ไล่ตัวสีดำนั่นอะไรครับอย่าบอกว่าเลี้ยงอย่าบอกว่ากินมันนะไม่กินเดี๋ยวจะไปดูตรงไหนก่อนเราจะไปดูกบก่อนแล้วครับไปดูกบก่อนเนาะกบก่อนดูกบก่อนนี่คือบ่อเลี้ยงกบก็เลี้ยงอยู่ในนี้มีประมาณสักกี่ร้อยตัวครับเนี่ยประมาณ500ตัวนะอ๋อแล้วพี่แดเนียลกินกบเป็นไหมกินได้กินได้จริงเหรอแต่ต้องทอดนะโอ้โหผมมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีนะผมขอบายถ้าอยากกินกินคนเดียวเลยผมน่าเป็นเพื่อนเลยเอ้าทำไมต้องติดตะข่ายอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยเพราะว่าก็มีแมวป่านะมากินอ๋อเหรอที่พูดแมวป่านี่หมายถึงคนเป็นโจรขโมยกบหรือเปล่าไม่ใช่คือแมวจริงๆแมวจริงๆครับว่าแมวกินกบด้วยเหรอเนี่ยครับผมโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยสรุปว่านี่คือเห็ดอะไรครับเนี่ยยังไม่เห็นสักอันนี้เห็ดนางฟ้าสักดอกอ้อนี่ไงออกมาแล้วมีใช่ครับทำไมมันมีน้อยจังครับก็ประมาณเริ่มใหม่นะครับใช่ครับเพิ่งเริ่มใหม่แสดงว่าชุดเก่านี่คือเก็บไปขายหมดแล้วเก็บใช่ทำปุ๋ยด้วยอ๋อเอาไปทำปุ๋ยต่อใช่ครับครับแล้วก็ตาเห็ดโอก็ติดกินนะเราที่มีเหลือก็ขายได้นะที่หมู่บ้านนะก็แสดงว่ามีพอสำหรับน้องๆโรงเรียนนี้ที่จะรับประทานคิดว่าทุ่งละประมาณ3กิโลนะ3กิโลครับถุงละเนาะ3กิโลก็เยอะอยู่แล้วน้องๆก็ได้รายได้จากการนำไปขายชาวบ้านด้วยครับผมใช่แล้วโอ้โหไก่มันตัวใหญ่มากเลยว่าแต่ว่าพี่แดนนี่เป็นพ่อไก่หรือแม่ไก่ครับแม่ไก่เพราะว่าเป็นไก่ไข่อ๋อแล้วมันออกไข่เยอะไหมครับวันหนึ่งก็ประมาณ60เนาะประมาณ60ใบใช่ผมก็แสดงว่าถ้าแบ่งๆกันรับประทานนี่เด็กๆก็ทานพอใช่แล้วใช่แล้วแล้วที่เหลือก็ขายได้ขายไข่อ๋อขายไข่อันนี้ขุดพลังขุดยากนะหมายความว่าเป็นไข่ที่น้องๆรับประทานกันเองเป็นอาหารกลางวันแล้วเหลือมาก็ขายด้วยครับผมใช่ครับแล้วเอาขายไข่ไปขายไข่ใช่แล้วไปขายไข่ครับเอาไข่ไปขายไข่อ๋อเป็นโรงเรียนที่ซื้อเพราะว่าโรงเรียนก็มีงบอาหารกลางวันใช่ไหมล่ะตอนนั้นก็โรงเรียนสื่อจากเด็กๆอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือมูลนิธิเกื้อฝันเด็กของพี่แดเนียลสนับสนุนโครงการนี้พอเด็กๆเลี้ยงไก่ได้ไข่มานอกเหนือจากรับประทานกันเองระหว่างเด็กๆแล้วเฉลี่ยก็ขายกับโรงเรียนใช่เพราะว่าโรงเรียนก็ต้องสื่ออาหารจากตลาดใช่ไหมล่ะตลาดก็อยู่ไกลมากใช่ไหมล่ะนี่เป็นเหตุผลก็ทำโครงการแบบนี้อ๋อดีๆน้องๆก็มีรายได้ด้วยใช่ครับใช่ไปแล้วดีกว่าเราไม่ควรเข้าไปนะเดี๋ยวไก่มันจะจิกเราแต่เขาเขียนบอกแล้วนะไก่ที่นี่น่ารักจังไก่น่ารักจุงเบยน่ารักอ่ะนี่หมูอะไรครับเนี่ยหมูหลวมหมูหลุมหมูหลุมอ๋อหมูหลุมที่เขาจะเลี้ยงที่แคบๆเป็นหลุมนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นหมูดำหมูดำแล้วอย่างนี้มันมีแค่2ตัวน้องๆจะกินกันพอเหรอครับก็ต้องรอเนาะถึงตัวใหญ่อ๋อตัวนี้ก็เล็กๆยังเล็กอยู่แล้วอย่างนี้คือพี่แดเนียลแล้วก็มูลนิธิเกื้อฝันเด็กสนับสนุนเรื่องนี้ยังไงคือให้ตังค์ซื้อหมูมาใช่แล้วครับโอ้โหแล้วกว่ามันจะโตกว่าจะกินได้กินได้แน่นอนหมูกระทะชอบกินหมูกระทะด้วยชอบเป็นฝรั่งที่ชอบกินหมูกระทะแล้วซื้อมา2ตัวแบบนี้แล้วก็ยังไงต้องซื้อใหม่เรื่อยๆเหรอครับใช่ไม่สามารถผสมพันธุ์แล้วได้ลูกหมูมาแล้วเลี้ยงต้องรอถึงตัวใหญ่แล้วนะขายได้แล้วหลังจากนั้นก็ซื้อใหม่อ๋อก็เป็นแบบนี้เป็นแปลงเกษตรของน้องๆใช่แล้วแล้วนี้เขาปลูกอะไรกันนะครับเนี่ยผักปุงผักปุงผักบุ้งผักปุงใช่หรือว่าผักบุ้งมันมีอีกแบบนึงไม่ผักปุงผักบุ้งก็ถูกแล้วใช่ผักบุ้งแล้วผักอะไรอีกครับผักขาดอ๋อผักขาดเราจะกินได้ยังไงผักกาดใช่ไหมใช่ครับก็มีครบนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นผักที่ใช้ผัดเป็นพื้นฐานของกับข้าวอยู่แล้วผักบุ้งผักกาด
็มีดินบนนี้มันปลูกได้เหรอครับปลูกได้ปลูกได้นี่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณพันเท่าไหร่ครับแม่พันสองเนาะพันสองร้อยอ๋อก็ปลูกได้ปกติปลูกได้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 โอ้โหแล้วเดี๋ยวเราต้องไปไหนต่อครับตัวนี้ก็ไปเยี่ยมนักเรียนที่ไฮทุนเอ้านอกเหนือจากสร้างบ้านพักสร้างอาคารที่พักนักเรียนครับผมให้กรมการอาหารกลางวันระบบสาธารณูปโภคน้ำแล้วยังมีให้ทุนการศึกษาอีกเหรอครับใช่แล้วนี่คือการให้ทุกอย่างเลยครับเพราะผมขอทุนแต่งงานบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางไปอีกโรงเรียนนึงหรือเปล่าครับก็7ชั่วโมงเองคือต้องเดินทางต่ออีก7ชั่วโมงใช่แล้วที่ผ่านมายังไม่พออีกเหรอครับยังไม่พอจะชั่วโมงผมเต็มตัวเลยต่อเลยเตรียมตัวไส้ไปอย่างนี้เลยตัวนี้ก็ไปเยี่ยมนักเรียนที่ไฮทุนนะครับครับเป็นนักเรียนที่มูลนิธิของพี่แดเนียลไฮทุนใช่แล้วใช่แล้วเป็นนักเรียนระดับไหนเอ่ยมัธยมปลายนะครับมัธยมปลายม.4 ม.5 ม.6ใช่แล้วครับครับที่เรียนอยู่ในอาณาเขตบริเวณนี้ใช่อันนี้ก็โรงเรียนแม่เสรียงภูริพัฒน์ศึกษานะครับอ๋อนะครับแล้วน้องๆที่ได้ทุนนี่คือเขาได้ทุนมาจากที่ไหนครับอ๋อมาจากลองแพนะครับที่ไปเยี่ยมใช่แล้วเพราะว่าที่หนุ่มก็เรียนถึงม.3นะครับครับเราตัวนี้ก็ได้ดักเรียนตัวต้องมาที่นี้นะครับเพราะที่นั่นไม่มีแล้วใช่แล้วในบริเวณนั้นเนี่ยสูงสุดแค่ม.3ใช่ครับแล้วตอนนี้มีอยู่กี่คนครับที่ได้ทุนมาเรียนมี5 คน5 คนก็เป็นปีแรกนะครับอ๋อเพิ่งเป็นปีแรกก็อีก1ปีก็มีทุกปีก็มีประมาณ 5-6 คนนะครับครับผมซึ่งผมจะได้เจอน้องๆมั้ยโอเคครับใช่ครับไปเลยป่ะแล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับน้องๆกลุ่มแรกที่ได้รับทุนจากมูลนิธิเกื้อฝันเพื่อมาเรียนที่โรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรแห่งนี้ผมขออนุญาตเรียกว่า5นางฟ้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นเป็นผู้หญิงหมดเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมผู้ที่ได้รับทุนซึ่งปีนี้เป็นปีแรกจากร่องแพใช่ไหมครับใช่แล้วทำไมมีแต่ผู้หญิงครับส่วนมากก็ผู้ชายข้อเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะพูดได้ถูกมากรู้สึกมันโดนด่ากระทบกระทบเลยไหมเพราะใช่เดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงเรียนเก่งกว่าเด็กผู้ชายใช่ครับแล้วก็เลยมีแต่ผู้หญิงเลยใช่มันมีเกณฑ์คัดเลือกยังไงทำไมถึงก็มี2นะ1ก็ต้องเรียนเก่งนะครับครับเราที่2ก็เป็นต้องมีแรงจูงใจพัฒนาชุมชนด้วยนะครับหมายความว่าเรียนเก่งเนี่ยเกรดเฉลี่ยต้องระดับสักเท่าไหร่ก็3ขึ้นนะ3อัพแล้วก็ต้องแบบว่าน้องๆต้องมีความฝันว่าอยากจะเรียนต่อพี่ดาเนียลได้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือเปล่าครับ น้องๆนั่งกันเก่งมากแล้วขอคุยกับน้องๆนิดนึงตอนนี้ชื่ออะไรคะชื่อพี่โมค่ะพี่มนค่ะพี่มนเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วเอ่ยอยู่ชั้นม.4ค่ะม.4เรียนสายอะไรสายศิลปศาสตร์ค่ะดีใจมากได้มาเรียนต่อในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบนี้ดีใจค่ะครับแล้วคิดไว้ไหมว่าตัวเองจะเรียนให้สูงไปถึงระดับไหนคิดว่าจะเรียนถึงปริญญาค่ะถ้าพี่เขาส่งเรียนต่อค่ะคเราก็จะพยายามเรียนต่อเลยค่ะน้องพูดขนาดนี้แล้วนะเพิ่มทุนเป็นรับปริญญาตรีเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วถามอีกนิดนึงใครช่วยตอบแทนพี่บนก็ได้ทำไมถึงต้องแต่งชุดนี่คือชุดนักเรียนโรงเรียนนี้เหรอครับค่ะจริงเหรอครับเป็นวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ต้องแต่งชุดนี้มาค่ะเป็นชุดประจำเพื่อนอยากพูดบ้างว่าไงนะครับเป็นชุดประจำของโรงเรียนโอเคที่ใส่ในวันศุกร์ถอนหญ้าจะหมดแล้วเนี่ยถอนไปก่อนนะโอเคเป็นชุดประจำโรงเรียนแต่จะแต่งเฉพาะวันศุกร์ตอนได้ทุนดีใจไหมดีใจมากเลยค่ะแล้วคุณแม่ดีใจไหมดีใจค่ะอยากขอบคุณอะไรพี่แดนนี่เอาไหมครับอยากขอบคุณพี่แดนนี่มากค่ะที่ช่วยพวกเราค่าโพค่ะที่เราได้โทค่ะแล้วก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรดีค่ะก็อยากขอบคุณแล้วก็อยากให้พี่แดนเนี่ยช่วยคนที่แบบที่ยากจนเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่วมแพค่ะที่เป็นทุนแรกค่ะแล้วก็ได้มาเรียนที่นี่ค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่พี่ให้ทุนเรามาแล้วก็ได้ศึกษาต่อค่ะถ้าไม่ใช่พี่ก็คนจะไม่ได้เรียนต่อละค่ะเพราะว่าไม่มีทุนแล้วก็ไม่มีเงินที่จะมาเรียนต่อค่ะพูดได้ดีมากดีมากนะซึ้งไหมครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองตั้งใจสิ่งที่ตัวเองอยากทำมาถึงตอนนี้เนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วหรือยังครับดีรู้สึกดีมากจริงๆครับต้องขอบคุณน้องๆทั้ง5คนนะครับที่มานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้ก็ถือว่านี่คือชุดแรกนะเป็น5นางฟ้าจากโรงเรียนล่องแพวิทยาที่คิดว่าหลายๆคนเมื่อกลับไปเขาคงจะเฮฮาใส่เราดีใจวิทวิวกันใหญ่ว่าโอ้ยนี่คือนักเรียนทุน5คนแรก
หลังจากนี้ก็เมื่อเรียนจบแล้วก็ขอให้ทุกคนทำฝันให้เป็นจริงพี่แดเนียลจะได้ยิ่งภูมิใจมากยิ่งขึ้นโอเคและที่สำคัญ คนอื่นๆที่โรงเรียนร่องแพ้วิทยาเขาจะได้รู้สึกมีกำลังใจที่จะเป็นแบบเราด้วยขอบคุณน้องๆมากนะครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับคุณเธอที่นี่สวยไหมโอ้โหสวยมากครับนี่คือทุ่งดอกบัวตองใช่แล้วผมเคยเห็นแต่ในหนังสือแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตไม่เคยมาเห็นของจริงแบบนี้สวยมากครับผมมีปีละหนึ่งครั้งเองอ๋อแล้วมันบานแค่ปีละครั้งใช่ครับฉันรักเมืองไทยฉันรักเมืองไทย AJ DVD Home Theaterเป็นไงครับพี่แดเนียลสุดหล่อผ่านมาหลายวันบุกป่าฝ่าดงกันมาหลายดอยครับผมผมก็รู้สึกล้าๆบ้างแต่ยังพอไหววันนี้เราจะไปไหนกันต่อไหมฮะตัวนี้ก็ทำอาหารข้าวนะจริงเหรอครับใช่ครับทำอาหารข้าวผมทานครับผมดีใจมากเริ่มมีความรู้สึกหลังจากตอนแรกบอกว่าขึ้นดอยไม่กี่ชั่วโมง ไปมา 3-4 ดอยนี่ไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมงเลยก็สำหรับเราก็เป็นเรื่องปกติจริงๆครับทำบ่อยๆสำหรับผมเนี่ยกล้ามฟีบแล้วกินแต่อาหารดอยมาหลายวันเดี๋ยวนี้จะได้กินฝีมือพี่แดเนียลแล้วครับผมครับจะทำอะไรผมรับประทานเป็นเมนูไทยหรือเปล่าเป็นเมนูผสมนะนิดนึงอาหารไทยกับอาหารอิตาลีจะทำต้มขาไก่กับสปาเกตตีนะอ๋อเอาเส้นสปาเกตตี้มาใส่ในน้ำยาต้มขาไก่ใช่แล้วโอ้ฟังแล้วดูน่าสนใจ okay, เดี๋ยวโชว์เลยได้ไหมครับโอเคครับผมโอเคครั้งแรกก็ใส่กะทิครับเรียกว่าส่วนผสมขึ้นชื่อของคนไทยใส่หมดนี่เลยเหรอครับใส่หมดจะต้องขาไก่มันต้องข้นๆนะใช่ข้นๆแล้วปกติเราทำอาหารไทยเองเนี่ยบ่อยไหมครับสักประมาณอาทิตย์ละครั้งได้ไหมได้ได้ใช่ใช่ใครสอนมาครับใครสอนทำมันก็ทำเองอ่ะจริงเหรอครับใช่เปิดหนังสือเปิดตำราอืมใช่แล้วแล้วคือยังไงรสชาติแบบอร่อยแบบไหนนี่คือไปจำได้ไหมก็มีเพื่อนคนไทยมากินตอนนั้นก็รู้แล้วโอเคอันนี้ก็ต้องรอนิดนึงเนาะกะทิหลังจากนั้นก็ใส่ไก่นะครับใส่ไก่หลังจากนั้นก็พริกอะไรนะพริกตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ต้องดึกๆนิดนึงครับแล้วหัวหอมขาขาในส่วนสำคัญเลยต้มขาไก่ไม่มีขาไม่ได้ใช่ต้องมีขาใบมะกรูดครับผมแล้วใส่มะนาวมะนาวด้วยครับผมที่สำคัญที่สุดครับแล้วนี่ของนี่ซื้อมาเองทั้งหมดเลยไหมครับซื้อมาเองใช่แล้วเราต้มเส้นสปาเกตตี้ลวกเส้นสปาเกตตี้กับไม้ลวกทีหลังก็ได้วันพักผ่อนแบบนี้พี่แดเนียลเขาก็จะทำอาหารให้ทานกันนะครับเรามาดูกันครับว่าท่าทางการทำอาหารไทยของพี่แดเนียลที่คล่องแคล่วมากๆแบบนี้อาหารจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีว่าต้มขาไก่นั้นจะอร่อยขนาดไหนนะทำเดือดแล้วใช่ต้องใส่เกลือใช่ใส่เกลือใช่ใส่เกลือแค่ประมาณนี้พอแล้วใช่ที่เราใส่เกลือนี่คือใส่เพื่อให้เส้นมันไม่ติดกันเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นสำหรับรสชาติอ๋อสำหรับรสชาติใช่ผมเห็นทุกคนเวลาต้มเส้นสปาเกตตี้ต้องใส่เกลือแล้วต้มแบบนี้กระจายออกใช่แล้วโอเคอันนี้พอสองคนกินไหมเนี่ยพอนะคิวไหมพอสมควรแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแย่งคุณแดเนียลกินโอเคผมรู้พี่แดเนียลอยากทำให้ผมทานแต่ไม่ค่อยทานเยอะหรอกว้าวเส้นสปาเกตตี้เสร็จแล้วครับตักใส่จานราดน้ำต้มขาไก่แค่เห็นท้องก็ร้องแล้วสิเราอร่อยครับพี่แดเนียลหน้าตามันอาจจะดูไม่ไทยเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติมันไทยมากๆมันเผ็ดแล้วก็มันเปรี้ยวแล้วก็หวานๆแล้วต้มขาไก่เยี่ยมๆบอกได้คำเดียวครับคุณผู้ชมว่าอร่อยมากๆเผ็ดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเห็นอย่างนี้แล้วก็เอาไปลองทำทานที่บ้านกันได้นะครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเนี่ยเวลาผมยังเหลือเราจะไปไหนกันต่อครับเนี่ยขึ้นดอยขึ้นดอยพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงขึ้นอีกแล้วเหรอครับนี่เราไปกันมา 3-4 ดอยแล้วนะพูดเล่นตัวนี้พักผ่อนได้เป็นหมายความยังไงขึ้นดอยแต่พักผ่อนได้โอ้เดี๋ยวผมกินเยอะๆตุนแรงไว้ก่อนเลยกินเยอะๆผู้ชายคนนี้มีเซอร์ไพรส์ตลอดชาติที่แล้วเป็นเด็กดอยป่ะเนี่ยขึ้นดอยเดียวคุณเธอที่นี่สวยไหมโอ้โหสวยมากครับนี่คือทุ่งดอกบัวตองใช่แล้ว
ผมก็เห็นแต่ในหนังสือแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตไม่เคยมาเห็นของจริงแบบนี้สวยมากครับผมมีปีละหนึ่งครั้งเองอ๋อแล้วมันบานแค่ปีละครั้งใช่ครับโอ้โหยิ่งอิ่มๆแบบนี้ก็ได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆปกติเห็นพาผมไปแต่ที่แบบธุรกันดารบุกป่าฝ่าดงมากๆที่ศพเมยศพโขงโรงเรียนล่องแพวิทยาอย่างนี้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอมก๋อยใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้เราไปขึ้นคุณแม่หยอดคุณแม่หยอดโอ้โหแต่ละที่นี่เดินทางเหนื่อยมากผมยังขนาดรู้สึกว่าตัวเองยังหนุ่มยังแน่นยังรู้สึกเหนื่อยเลยพี่แดนนี่ยังไม่เหนื่อยหรอครับไม่เหนื่อยจริงเหรอครับจริงคิดว่าที่ตัวเองทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับมูลนิธิก็ทำฝันเด็กทำสิบปีแล้วก็ยังไม่เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเลยไม่อะไรที่ทำให้มีแรงมากขนาดนั้นอะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยขนาดนั้นครับจริงๆก็เริ่มจากเวลาเป็นเด็กเนาะก็เวลาอายุประมาณ12ปีก็ทำรายงานสำหรับโรงเรียนใช่ไหมล่ะเราเป็นบทหมายที่ผมเลือกก็เป็นเรื่องของหลายคนที่เสียชีวิตเพราะว่าไม่มีอาหารกินได้ที่แอฟริกาใช่ไหมล่ะแล้วตอนนั้นก็รู้สึกก็อยากทำแบบนี้อยากช่วยนะอยากช่วยเด็ก12นี่คุณรู้สึกอยากช่วยเด็กแบบนั้นแล้วใช่อายุ12ใช่เด็กไทยที่ยังเล่นเกมมาอยู่เลยเป็นจริงๆก็เป็นเหตุผลที่เป็นมูลนิธิเพื่อฝันเด็กใช่ไหมล่ะเพราะว่าเป็นฝันของเวลาผมเป็นเด็กด้วยใช่ไหมล่ะแล้วเวลาเดินทางก็เห็นว่าเนาะยังมีเด็กเยอะแยะที่ยังไม่มีโอกาสไปเรียนอะไรเยอะแยะยังไม่เหนื่อยเลยจริงๆครับเข้าใจผมรู้แล้วผมเหนื่อยขนาดผมมาอยู่ด้วยไม่กี่วันผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากแต่พี่แดเนียลดูแข็งแรงใช่แล้วก็คิดเพราะว่าเวลาเป็นคนแก่ใช่ไหมเราโยงกลับมาไปดูชีวิตใช่ไหมล่ะก็อยากมีรู้สึกภูมิใจเนาะที่ผมพยายามให้โลกจะสวยงามขึ้นสวยงามขึ้นใช่แล้วอยากจะพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อโลกใบนี้ใช่ครับบอกว่าเดี๋ยวพอแก่ๆไปคิดย้อนกลับมาจะภูมิใจในสิ่งที่ทำมาตลอดหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่แก่รู้สึกภูมิใจหรือยังภูมิใจแล้วครับทำมา10กว่าปีนี่ภูมิใจแล้วภูมิใจแน่นอนแต่ขออนุญาตถามนิดนึงแล้วทำไมถึงต้องเป็นเมืองไทยต้องเป็นประเทศไทยของพวกเราครับในเมื่อตอนแรกบอกว่าตอน12ตอนที่ดูรายงานมันเป็นเด็กในแอฟริกาซึ่งเขาน่าจะลำบากหรือยากจนกว่าเราอีกจริงๆก็ผมชอบวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นมีความหมายลายหลักนะเราคนก็มีเป็นมีดเนาะเราช่วยเหลือกันตลอดดังนั้นก็แล้วจริงๆสำหรับมูลนิธิของเราก็มีประโยชน์ที่มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตมีสนามบินทุกอย่างใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราต้องเดินทางตลอดใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางดีๆสำหรับเราเพราะว่าก็เราทำงานที่ลาวพม่ากับกัมพูชาด้วยนะครับคือมีวัฒนธรรมที่หลากหลายคนไทยเป็นมิตรและที่สำคัญมีความเจริญพอสมควรที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประเทศอื่นๆได้ใช่ใช่ครับแล้วเด็กไทยในความรู้สึกของพี่แดเนียลหลังจากทำงานด้วยมา10ปีช่วยเหลือพวกเขามาประมาณ10ปีเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆน่ารักมากจริงเหรอครับใช่หน้าตาวัฒนธรรมภาษาไม่เหมือนเราเลยแต่รู้สึกว่าเขาน่ารักน่ารักจริงๆนั่นคือเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยครับคิดไหมครับว่าจะทำอีกนานแค่ไหนจึงจะตายจนถึงตายใช่แล้วแล้วคิดไหมว่าจะอยู่ที่เมืองไทยอีกนานแค่ไหนก็จึงจะตายแน่นอนจริงๆก็ไม่อยู่ไปไหนต่อเนาะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นบ้านเนาะผมรู้สึกก็เชียงใหม่ก็เป็นบ้านผมแล้วชีวิตทุกอย่างงานก็อยู่ที่นี้ตอนก็อยู่จะตายที่นี่แน่นอนซึ้งมากแดเนียลไม่เป็นไรมีผมอยู่เป็นเพื่อนอีกนานเพราะคุณแดเนียลยังหนุ่มมากยังอยู่อีกนานแน่นอนยังสามารถทำสิ่งดีๆกับประเทศไทยได้พูดได้เต็มปากตอนนี้ไหมครับว่าคุณรักเมืองไทยฉันรักเมืองไทย ผมต้องขอขอบคุณพี่แดเนียลมาโคซิกฟริชมากๆนะครับครับผมครับขอบคุณมากที่เรียกว่าพาผมผจญภัยแล้วก็มาร่วมรายการรักเมืองไทยกับเราในครั้งนี้ผมเชื่อมั่นจากหัวใจจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นแล้วล่ะว่าพี่แดเนียลรักเมืองไทยมากๆจริงๆครับผมใช่แล้วคุณล่ะครับคุณรักเมืองไทยหรือยังเกิดผิดที่หรือเปล่าที่เองก็เกิดเมืองไทยก็ได้ไงมาอยู่เมืองไทยแล้วลูกครึ่งเดี๋ยวต่อไปก็ไปลาดตระเวนกับตำรวจตระเวนแดนเลยมีปืนด้วยมันว่ายไปหมดแล้วว้าวเย้โอเคไหมมันเป็นอาวุธที่ดีมากเลยไหนเออแกง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 